ready for the game tomorrow? We must be ready. We must be ready. But I need to mention also that tomorrow will be about energy. You know, we lost so many energy in previous game against Buriram, and physically, mentally, what a game, you know, what a last game. It's incredible game. And don't forget also that we play 5 p.m. You know, we will have some changes. We respect Joe and his team. They are doing so well this season, especially the second half of the season. And a lot of respect. No Sardor with yellow cards and Lucas with injury, but we are always ready, and the players who will change them, they will try to help us to get another 3 points. ครับก็บอกว่าสำหรับทีมเราก็คือต้องตอนนี้ก็ต้องพร้อมแล้วนะครับแต่ที่เขาอยากจะพูดถึงก็คือเกมนี้จะเป็นเกมที่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าเกมที่ผ่านมากับบุรีรัมย์เราใช้พลังงานในเรื่องของพลังงานในร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจไปเยอะมันก็จะหนักหนาพอสมควรแล้วสำหรับเขาเขาก็บอกว่าโคราชของพี่โจก็เป็นทีมนึงที่ดีโดยเฉพาะในครึ่งเล็กหลังที่ทำผลงานได้ดีมากก็เรามาโดยที่เคารพคู่ต่อสู้แล้วก็เกมนั้นเนี้ยเราก็จะไม่มีทั้งซาดอร์ที่ติดทดแบนแล้วก็ลูคัสที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าสำหรับผู้เล่นที่เปลี่ยนลงไปเขาก็มั่นใจว่าน้องๆจะสามารถทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีด้วยนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะมีการโรเตชันพอสมควรแล้วก็เรามาเพื่อที่จะเก็บ3แต้มครับผมครับโค้ชกังวลในเรื่องของเกมรับไหมครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลูคัสยืนตลอดYes, Lucas is the only one that play every single minute in second half of the season. It's important player for us, but as I said before, you know, I trust this group. We will make the change in this position and we will be fine. You know, I believe in the guys always, and this is reality. You know, I if you remember before, I cannot cry now and speak about the players that they are injured. You know, in football is like this. When someone is injured, come new one, and we will fight tomorrow for sure.And the player who come, he will deliver. I'm confident. ก็ใช่ครับลูคัสก็เป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญเราโดยเฉพาะในครึ่งช่วงหลังโควิดมาคือลูคัสลงเล่นตลอดเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เราขาดหายไปแต่สำหรับเขาก็ไม่กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเชื่อใจในตัวผู้เล่นน้องๆที่อยู่ในทีมก็พวกนี้ก็จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ลงไปก็ต้องรอดูว่าเป็นใครแต่ว่าสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะส่งลงไปเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวน้องๆอยู่แล้วว่าน้องๆจะสามารถทำได้เพราะว่าทุกคนที่ซ้อมก็คือพยายามทุ่มเทเต็มที่เพื่อที่จะทำผลงานให้ดีแล้วก็สำหรับเกมวันพรุ่งนี้เขาก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถทดแทนกันได้ครับโค้ชเคยพูดเสมอว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องเทเบิลเรื่องอันดับแต่มันมาถึงตรงนี้แล้วมันเหลืออีกแค่5นัดโค้ชแอบหวังว่าเราจะขึ้นไปอยู่ที่3ที่4 Top 3 will be difficult you know to be honest with you but we just need to think aboutperforming good, you know. You need to look back, for example, Buriram game. You see the belief from people from outside, you know. That's the key. Because the results, we can fight for FA Cup. We can fight also until end of the season to get all the points if we can. But we bring the belief back, you know. This is the key. This is the key this year. And this team proved that you need to count on them and they have the bright future.And that's the most important table, and this moment is not the most important thing for me, really. ครับก็เขาบอกว่าในความรู้สึกเขาจริงๆแล้วก็คือเขาจะบอกตรงๆว่าสำหรับการจบอันดับ3มันอาจจะยากไปหน่อยสำหรับเราเพราะว่าด้วยเกมที่เหลือแล้วก็ด้วยทีมที่เราต้องเจอด้วยแล้วก็ส่วนสำหรับเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เขาคาดหวังในจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้ก็คือถ้าคุณเห็นในเกมกับบุรีรัมย์ที่เพิ่งจบไปคุณจะเห็นว่าสิ่งที่มันกลับมาเลยแล้วก็ที่เขาต้องการเห็นก็คือความเชื่อมั่นจากแฟนบอลหรือคนข้างนอกที่เริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าทีมเรามีคุณภาพพอที่จะสามารถพัฒนาไปมากกว่านี้หรือทุกครั้งที่ลงไปเล่นสามารถที่จะเก็บ3แต้มได้หรือมีแต้มต่อจากนี้ทุกๆเกมที่ลงไปเล่นอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวน้องๆจะสามารถทำได้แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะวอลลี่มากกว่านั้นก็คือในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์หรือการเล่นของเราในแต่ละนัดคือถ้าเราเล่นได้แบบนี้เราจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้แล้วก็จนกว่าจะหมดอีซั่นนี้น้องๆจะพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วก็ยังมี FA ครับที่เราจะสามารถพอได้ลุ้นอีกครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลครับเพราะว่าพรุ่งนี้สนามสเตเดียมจุได้เยอะมากๆ For supporters and one more time thank you for the last game because a lot of emotions a lot of support the energy was unbelievable and this is what we need you know this is as a coach I feel incredible because these things are pushing me to be better to work more hard to succeed in this club, you know. It's thank you so much one more time and see you again in SCG tomorrow as well, but in SCG against Chiangrai
when we play home game ก็อยากจะขอบคุณนะครับโดยเฉพาะเกมที่ผ่านมาที่คุณเข้ามาทำให้เรารู้สึกได้จริงๆว่าคุณสามารถส่งพลังส่งต่อมาถึงพวกเราได้แล้วก็ตัวเขาแล้วก็ตัวน้องๆได้รับสิ่งนั้นแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้มีแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะทุกครั้งที่เราเล่นใน SCG Stadium ดังนั้นในเกมวันพรุ่งนี้ก็อยากให้น้องๆอยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เกมนัดหน้าที่เราจะเล่นกับเชียงรายวันเสาร์นะครับก็อยากให้มาซัพพอร์ตเราเหมือนเกมที่ผ่านมาเราจะเต็มที่พวกคุณเพราะว่าเขาทำงานหนักอยากที่จะประสบความสำเร็จเพื่อสโมสรแล้วก็เพื่อพวกคุณครับผม